มาแล้วจ้าร้อนๆจากเตาเลยจ้าขั้นตอนในการเตรียมแป้งแต่ง่ายๆนะคะสำหรับสูตรบีนะคะแป้งพิซซ่า500กรัมนะคะเพื่อนๆค่ะสูตร00นะคะ500กรัมต่อไปก็เป็นยีสต์สดค่ะยีสต์สดครึ่งก้อนก็ประมาณ21กรัมนะคะครึ่งก้อนเนาะน้ำอุ่น280 มล.นะคะเพื่อนต่อไปค่ะผสมยีสต์กับน้ำอุ่นให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะคนสักประมาณ3-4รอบเขาก็สิละลายเข้ากันดีมากๆเลยนะคะเพื่อนสำหรับยีสต์เนาะต่อไปบีกะสิเติมเกลือนิดนึงประมาณ1ส่วนซ่าครึ่งนะคะใส่ในแป้งพิซซ่าไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต่อไปเฮาก็สิเอาน้ํายีสต์เนี่ยค่ะผสมกับแป้งเนาะต่อไปก็สิเพิ่มเป็นน้ํามันมะกอกนะคะเพื่อนๆน้ํามันมะกอกนี่เขาก็สิเฮ็ดให้แป้งเฮาหนาเผ็ดไปแป้งเฮานุ่มเฮ็ดให้แป้งเฮาฟูดีนะคะใส่เข้าไป3ช้อนโต๊ะเลยนะคะเพื่อนๆจ้าสูตรนี้แซ่บมากๆเลยนะคะเพื่อนแล้วก็แป้งหนานุ่มด้วยนะคะบ่แข็งนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆเอาแรปเนี่ยปิดไว้นะคะเพื่อนๆเฮาก็สิปล่อยแป้งไว้พักแป้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะคะต่อไปเฮาก็สิหาผ้ามาปิดเนี่ยค่ะเพราะว่ายีสต์เขาบ่มักแสงนะคะเฮาก็สิได้ฟูนะคะเพื่อนๆจ้า1ชั่วโมงเฮาจังมาเบิ่งกันนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปค่ะเพื่อนๆเฮามาเปิดเบิ่งเลยเนาะนี่แป้งเขาก็สิฟูแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะต่อไปเขาก็สิมาปั้นแผ่นกันเนาะค่ะก่อนอื่นก็สิเขาต้องนวดแป้งให้เขาเข้ากันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋านวดแป้งให้เขาเข้ากันอีกรอบหนึ่งเดียวก่อนนะคะนวดสักประมาณ2นาที3นาทีให้เขาเข้ากันอีกที่หนึ่งค่ะต่อไปเราก็จะไปปั้นแผ่นกันนะคะขั้นตอนแรกให้เขากระดาษกระดาษไขนะคะเพื่อนกระดาษรองเตาอบเนาะมา1แผ่นเนาะค่ะแล้วก็แบ่งแป้งมาเนาะค่ะเขาเสียเอาแป้งแผ่นใหญ่แผ่นน้อยเขาก็แบ่งมาเลยเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะแบ่งมาแล้วเราก็มาแผ่ออกนิดนึงนะคะต่อไปเฮาก็สิทำเป็นแผ่นกันนะคะบีถนัดอันน้อยเนาะค่ะใส่อันใหญ่บดไปเลยมันก็จะง่ายกว่านะคะแล้วแต่คนถนัดค่ะแล้วค่อยแบ่งออกแบบนี้นะคะหลังจากที่เฮาได้ทำเป็นแผ่นที่ร้อยแล้วนะคะเพื่อนต่อไปเฮาก็สิหาผ้ามาคลุมไว้อีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อสิให้แป้งเขาฟูขึ้นมาอีกนะคะคลุมไว้สักประมาณ10-15นาทีก่อนที่เฮาสิไปราดซอสแล้วก็ไปอบนะคะเพื่อนเฮาสิให้แป้งพิซซ่าเขาฟูขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดให้แป้งนุ่มนะคะทำให้แป้งไม่แข็งนะคะสูตรนี้เฮาสิเอาแป้งหนานุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะมาถึงขั้นตอนในการเตรียมเตาอบนะคะเพื่อนบีสิเปิดไฟสูงสุดเลยนะคะ250องศาแล้วก็ไฟบนล่างเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าวอร์มเตาอบประมาณ15นาทียิงถึง20นาทีก่อนนะคะให้เตาอบร้อนๆแล้วก็เฮาถึงสิเอาพิซซ่าเข้าได้เนาะค่ะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเตาอบบ่ร้อนจังซี่พิซซ่ามันก็สิบ่ฟูงามมันก็สิบ่ฟูขึ้นดีนะคะเพื่อนๆจ้าเนาะต่อไปเฮาก็สิมาใส่ซอสกันเนาะค่ะเพื่อนซอสมะเขือเทศนะคะราดลงไปเลยค่ะให้ทั่วแป้งนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็คือเตรียมทําหน้าแล้วนะคะเพื่อนราดซอสมะเขือเทศก็ใส่ออริกาโนลงไปค่ะให้มากหน้าทูหน้ามากหน้าชีสมากหน้าอีหยังก็ใส่เข้าไปนะคะเพื่อนๆจ้าซีฟู้ดเนาะใครมักแบบใดก็มักจัดเลยเด้อค่ะช่วงนี้เนาะช่วงนี้จัดตามใจปากนะคะสายชีสเยอะๆตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนเฮาเฮ็ดเองมันสิเป็นแนวนี้แหละค่ะต่อไปเฮาก็สิมาเพิ่มเป็นมะกอกนะคะมะกอกดองเนาะต่อไปก็ใส่หนาเลยค่ะเฮามักหนาหยังก็ใส่หนาเลยค่ะอันนี้ของแฟนเนาะเรามากินซาลามินะคะเพื่อนก็เฮ็ดอบให้เราก่อนเนาะค่ะ
บีมักกินทุหนาเดี๋ยวบีเฮ็ดให้แล้วก่อนบีจังสิอบของบีนะคะต่อไปเฮาก็สิไปเข้าเครื่องอบมาหนอนที่เฮาเอาวอร์มไว้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วน่าทานไหมคะหอนๆเลยค่ะชีสกำลังเดือดบุก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 เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนชีสกำลังเยิ้มเยิ้มสีน่าทานเหมือนอยู่ในร้านเลยค่ะไปทานด้วยกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับกับบีอีกแล้วนะคะในช่องบีบีสะพายเยอรมันค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี่เป็นฝรั่งเนี่ยนะคะกินพิซซ่ามาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคิดอยากเนาะโดนแล้วบ่ได้กินนะคะเพื่อนบีก็ได้ทําคลิปอยู่บ่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าเฮ็ดพิซซ่าแล้วนะคะอยากแจกสูตรให้เพื่อนเพื่อนไปลองเฮ็ดกินเนาะค่ะเพื่อนมากินน้ํากันค่ะหอนๆเลยเนาะเฮ็ดกินแล้วก็สิลงไปเขาหัวเขาสวนต่อคือเก่าล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะสิเฝ้าไปปลูกพักเนาะเดี๋ยวมันสิบ่ได้ปลูกแล้วจ้ะยืดๆเด้อจ้ะชีดยืดๆนะคะแซ่บค่ะเพื่อนเพื่อนมากินน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนทุกคนค่ะหิวหอยน้ำก่อนหลังจากกินพิซซ่าแล้วนะคะเพื่อนก็สิว่าเข้าสวนล่ะค่ะบ่ได้โหดผัก3มื้อแล้วเนาะสิมาเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้สิมาเก็บถั่วนํามาเบิ่งก่อนเนาะว่ามันสิได้บ่เป็นแนวใดเนาะค่ะเพราะว่ามันอยากแก่ๆแล้วนะคะเพื่อนๆเบิ่ง มันยังมีหน่วยอยู่บ่มันมีหน่วยอยู่เด้อค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ๆยังดกอยู่เนาะยังไงนี่สิไปตัดซุปฝรั่งกินเนาะค่ะแล้วสิเอาไปต้มซุปเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะตั้งเลิกงานมื้ออื่นก็จังสิได้กินเนาะอันนี้ก็สิเป็นผักกาดดอกนะคะเพื่อนๆค่ะงามๆเนาะขนาดบ่ได้หดน้ํา 2-3 มื้อเลยได้นี่ค่ะอันหดงามอย่างสม่ําเสมอนี่คือสิงามไวกว่านี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นขนาดขนาดกับอันผักกาดดอกผสมกันค่ะป๊าดผักซี่งามๆค่ะถ้าอยากมาเอาเด้ออันนี้ก็แลดิดเนาะมาเบิ่งตัวฟักแง่วค่ะตัวฟักแง่วยังบ่หาข้างเนาะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์แหละสิไปหาข้างให้เพื่อนเนาะโอ้เพื่อนสิอยากเลื่อยแล้วนี่ค่ะเนาะฮัลโหลอัปเดตผักเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ก็สิเป็นสิตายแน่ล่ะแต่ว่าก็สิโป่งออกมาอยู่เด้นี่ค่ะเนี่ยเนาะสิปงออกมาแล้วเนาะเกือบบ่รอดค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะพดน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนคือสิซื่นแน่เนาะมือนี่
ตอนแรกบีว่าสิตัดทั่วเนาะค่ะบ่ตัดเลยล่ะบอกให้แม่ย่าว่าตัดเอาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะกินไปแล้วเทื่อนึงแบ่งให้แม่ย่ากินน้ําให้แล้วมาตัดเอาเนาะแล้วสิเอาหลายซําใดเนาะค่ะบอกให้แล้วตัดเอาหมดเลยหน่วยใหญ่ๆเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะซูคินี่มาทางนี้แล้วเนาะค่ะเพื่อนๆบีย่ายออกมาจากอันไต่โฮมใหม่แล้วเนาะเพราะว่าโฮมใหม่มันตายแม้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เหี่ยวมันก็แวบมันก็เป็นแม่งตายนะคะเพราะว่ามันต้องการแดดอย่างเต็มที่นะคะหมักซูคินี่นี่บีก็เลยย่ายออกมากลางแจ้งแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆมีอยู่4หาต้นค่ะมันใหญ่ขึ้นมานี่เอ้ยกินบ่ไหวค่ะมันใหญ่เร็วคือกันหลายๆก็บักแตงค่ะมือ1 2มือบ่เก็บนี่ใหญ่คักใหญ่แน่เลยค่ะเพื่อนหน่วยซ้ําแขนนี่เนาะเนี่ยพอเวลามันใหญ่ขึ้นมาซ้ำนี่เนาะค่ะเพื่อนๆอย่างที่บีไทยเบิ่งเนาะมันก็เน่านัวมันก็เน่านัวมันก็เปื่อยทิ่มค่ะนี่กําลังเกิดออกมาหลายๆเลยเนาะค่ะเพื่อนๆโอ้ยจักสิเฮ็ดแนวใดเนาะก็เลยย้ายออกมาทางนี้นะคะเพื่อนๆรอเบิ่งว่ามันสิติดบ่เนาะมันติดอยู่แล้วเหรอมันปลูกง่ายค่ะมากอันเนี้ยเบิ่งติล่ะเพื่อนๆค่ะเฮายังบ่ทันได้หนีมาล่ะเนี่ยจับได้ค่าหนังค่าเขาจังซี่เบิ่งติล่ะมาพากันมากินแล้วอันนี้ก็สิเอิ้นกันว่าตัวทางนี่ก็ได้โอ้ยขอคือสิได้กินผักสลัดข่อยเฮาก็สิมาว่างกำดักกันตัวกำดักเฮามีปานนี้เนาะค่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวเพิ่นได้กินเพิ่นก็มาเองเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเพียเป็นฟองแซ่บคักแซ่บแน่แท้ๆบัดนี้มักสิซูคินี่นี้บ่เลยจากนี้เนาะมันไต่ห่มใหม่มันงามเนาะต้นใหม่งามมันบ่งามค่ะเนาะคลิปนี้บีก็ขอลาแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเนาะพามาเข้าสวนเข้าหัวเข้าสวนคือกันเนาะค่ะคือเก่าเนาะ